งานที่กรุงเทพแล้วก็อยู่เกาะเต่าค่ะเพราะว่าทำอนุรักษ์ที่นู่นทำกับคนทำกับชุมชนแล้วก็ทำกับโรงเรียนบ้านเกาะเต่าทำกับเด็กๆก็คือไปมาช่วงถ้ามีงานกรุงเทพก็ต้องมาใช่ค่ะอย่างที่ผ่านมาโควิดเป็นไงบ้างคะคือจริงๆก็รู้สึกผิดเหมือนกันนะที่เราค่อนข้างชอบเวลาที่เราได้กลับบ้านตอนโควิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่รู้สึกผิดที่เราแบบว่ามีความสุขแต่ก็อยากจะแชร์กับทุกคนว่ามันก็เป็นมีความสุขได้นะในสถานการณ์อะไรแบบเนี้ยคือเราก็ได้กลับมาอยู่ครอบครัวได้กลับมาทบทวนตัวเองครั้งนึงว่าแบบว่าจริงๆเราอยากทำอะไรในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างตอนนี้มันก็ไม่แน่ไม่นอนก็เปลี่ยนแปลงตลอดกระทบเยอะไหมครับพี่น้องกับนนท์โชคดีที่ไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะใช่เพิ่งผ่านวันเกิดมาใช่แล้วเป็นไงครับเป็นไงบ้างวันเกิดปีนี้คะก็แฮปปี้ค่ะใช่เพื่อนจัดเซอร์ไพรส์ให้ไม่เคยมีคนจัดเซอร์ไพรส์ให้เลยพี่เจเหรอคะพี่เจเขาก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ปกติใช่พี่เจคำอวยพรหรอเธอไม่มีอะไรไม่มีสิ่งพิเศษมันก็เป็นสไตล์เขาอะไรอย่างงี้ค่ะใช่เราก็คุยกันตลอดเป็นพี่น้องกันไงเป็นพี่น้องกันค่ะดีแล้วแต่หลายคนโฟกัสเรื่องสถานะลุ้นนะไม่ต้องลุ้นหรอกค่ะเป็นพี่น้องกันแค่นี้ละค่ะดูเหมือนจะเป็นน้องมันไม่เพื่อนหรือว่ายังไงค่ะคือเหมือนเราสนิทกันมากจนแบบว่ามันไม่จำเป็นจะต้องมีสถานะอะไรมานิยามอ่ะเออแล้วก็มันเป็นการเข้าใจกันของสองคนที่มันมากกว่าแค่คำว่าแฟนนะคะมันเหมือนแบบเขาก็หวังดีต่อเราก็หวังดีต่อเขาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้านนท์ไปเจอใครหรือเขาไปเจอใครใหม่ที่มันดีกว่าเราอย่างเงี้ยเราก็ยินดีให้เขาไปเขาก็ยินดีให้เราไปเพราะว่ามันเป็นความหวังดีต่อกันที่มันมากกว่านั้นอะแล้วยังไงเราก็อยู่ในชีวิตกันต่อกันไปเรื่อยๆอะค่ะเหมือนเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่มันยาวนานถูกคือเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่มันยาวนานได้อะมันต้องไม่เป็นแบบแฟนกันเพราะมันจะมีความแบบหึงหวงมีความคาดหวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเป็นอย่างเงี้ยปั๊บอ่ะมันเป็นอะไรที่มันไม่ทะเลาะกันแล้วมันก็ดีไปอย่างเงี้ยตลอดไปเข้าใจกันปล่อยให้ทุกแต่ละคนมีสละของตัวเองใช้ชีวิตของตัวเองนิยามในฐานะของเราคืออะไรเป็นพี่น้องที่หวังดีกันมากๆใช่คือถ้าวันหนึ่งใครเจอคนที่ดีกับก็บอกกันใช่คือเราคุยกันทุกเรื่องเราก็บอกกันตลอดค่ะใช่ไม่เราก็เป็นอย่างนี้กันมาตั้งแต่แรกคือเราก็คุยกันตั้งแต่แรกว่าเราจะไม่ใช้คำว่าแฟนนะเพราะว่ามันมีแต่ความคาดหวังอ่ะมันจะมีแต่ทำให้แบบมีแต่ความทะเลาะมีแต่อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราเป็นพี่น้องกันมันอยู่ได้เรื่อยๆแล้วมันก็อยู่ได้ตลอดไปมันดีกว่าอย่างตอนนี้ตัวโน้ตเองมีใครเข้ามามันก็คือเราเดินทางบ่อยมันก็มีคนนู้นคนนี้เข้ามาเรื่อยๆค่ะเราก็เล่าให้เขาฟังต่างคนต่างมาแชร์ความรักให้กันฟังใช่คืออย่างที่บอกว่าเราเป็นพี่น้องกันมันอาจจะเข้าใจยากนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นความสัมพันธ์ที่เราทั้งสองคนพอใจกันแบบนี้แล้วมันก็ทำให้เราสามารถที่จะอยู่ในชีวิตของกันและกันได้ตลอดไปจริงๆใช่ค่ะใช่มีใครเข้ามาเราก็เล่าให้เขาฟังอย่างตอนนี้คือมีใครมาวินหรือยังคะก็มีบ้างมั้งแต่เราก็เล่าให้เขาฟังตลอดค่ะใช่เป็นคนในหรือคนนอกวงการค่ะก็มีนอกอยู่แล้วเนาะไม่ค่อยอินในวงการเท่าไหร่ค่ะแล้วพอเราเล่าให้เขาฟังเขารู้สึกไงเขาก็ให้คอมเมนต์ว่าเออยังไงคือเขาก็ผ่านชีวิตมาเยอะกว่าเราค่ะใช่เราก็เล่าคือเราก็เปิดเผยเราก็บอกว่าเรามีพี่ชายคนนี้นะที่เราคุยทุกอย่างด้วยเขาก็เข้าใจค่ะหมายถึงว่าถ้าใครเข้ามาในชีวิตเราก็ต้องเข้าใจสิ่งที่น้องเป็นด้วยใช่เข้าใจว่ายังไงเราก็จะมีพี่เจเป็นพี่ชายใช่แล้วเขาก็เป็นพี่ชายไงมันไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นจริงๆอะไรนะคะไม่ได้อ๋อไม่มีใครออกหักค่ะแฮปปี้ค่ะอย่างตัวน้องเองคิดถึงเรื่องการแบบแต่งงานอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นแบบความฝันมันก็มีนะมันก็มีเราก็คุยกับเขาว่าแบบว่าเอ้ยวันนึงถ้าเราแต่งงานอ่ะเราก็อยากให้เขาแบบเป็นคนบอกเรานะว่าเอ้ยเจ้าบ่าวเราโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ค่ะถามเรื่องงานไหมคะแล้วตอนนี้คือยังโสดใช่ไหมก็เรียกว่ากำลังสนุกกับชีวิตค่ะมีความสุขค่ะแล้วก็ทำงานอนุรักษ์ธรรมชาติค่ะจะไม่มีส่งคนไหนมาสนใจไม่ได้เนาะเราสนุกกับชีวิตอยู่อะค่ะใช่
ส่วนงานในวงการก็คือก็ยังทำเราทำในแบบเท่าที่เราอยากทำไม่ได้รับค่ะใช่ก็ต้องดูบทก่อนแต่หลักๆก็อยากดูบทก่อนอยากดูบทก่อนงานเพลงจริงๆเดี๋ยวอาจจะมีออกมาค่ะแต่ว่าตอนนี้กำลังอยู่ในการทำอยู่แล้วก็คุยค่ะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่เขาเลยใช่เหมือนเราไปคอลลาโบเรทให้เขาอีกทีนึงมันไม่ได้มาจากเรา 100%